ค่ะวันนี้นะท่านผู้ชมคะรายการสถานีประชาชนเราก็จะมาช่วยกันฟื้นภูเก็ตฟื้นประเทศไทยด้วยนะอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะจังหวัดภูเก็ตนี่มีความสำคัญนะในเรื่องการสร้างรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ว่าขณะนี้นะฮะวิกฤตโควิดนะฮะสะเทือนมาเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวก็ถือว่ากลไกตัวนี้เดินไม่ได้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะเรื่องของการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะสาธารณูปโภคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะก็เป็นประเด็นที่เรายังพูดถึงกันอยู่เพราะว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดนะทุกท่านคงจะได้ยินข่าวว่าขยะที่จังหวัดภูเก็ตเองนะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ7ทุกปีถึงแม้ว่าเกิดวิกฤตโควิดนะขยะไม่เพิ่มขึ้นแต่นั่นหมายความว่าการเตรียมพร้อมรับมือก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกันนะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมีการเตรียมพร้อมนะคะในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเตาเผาขยะนะคะแห่งที่3ที่วางแผนว่าจะมีการก่อสร้างขึ้นมาตรงนี้นะคะจะช่วยเหลือได้มากแค่ไหนรวมทั้งปริมาณปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะในครัวเรือนนะคะแล้วก็ปัญหาขยะจากมรสุมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำเสียนะคะจากโรงแรมนะจากภาคครัวเรือนปัญหาเหล่านี้นะคะเรามีวิธีการแก้ไขกันอย่างไรผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณวรรณิสาศรีรื่นนะคะลงพื้นที่รายงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาสนทนากับท่านผู้ว่าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันค่ะทรัพยากรที่สวยงามจังหวัดภูเก็ตจึงถูกเรียกขานว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีสูงติดอันดับต้นของประเทศขณะที่การท่องเที่ยวเติบโตอย่างก้าวกระโดดกลับส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตต้องประสบกับปัญหาขยะล้นเมืองที่ประชาชนและหลายภาคส่วนพยายามเรียกร้องให้ทางจังหวัดเร่งจัดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นเตาเผาขยะไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อขยะเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ก็จะได้กระแสไฟที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตนำไปขายให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถสร้างรายได้ต่อปีปีละ10ล้านบาทและตามที่จังหวัดมอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นหน่วยงานให้บริการรับกำจัดขยะจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนทำให้ในแต่ละวันมีการนำขยะมาทิ้งที่โรงกำจัดขยะแห่งนี้ปริมาณขยะเกินกว่า 1,000 ตันต่อวันขณะที่โรงเผาขยะมูลฝอยโรงที่2สามารถกำจัดขยะได้เพียงวันละ700ตันเท่านั้นทำให้ต้องนำขยะส่วนที่เหลือเทกองสะสมบนพื้นที่ฝังกลบที่มีปริมาณขยะเต็มพื้นที่ทั้ง5บ่อประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยสะสมเดิมอยู่กว่า1ล้านตันจึงส่งผลให้ไม่สามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดกลิ่นแมลงวันและในช่วงฝนตกเกิดการปนเปื้อนของน้ำชักขยะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงและเป็นเหตุเดือดร้อนต่อชุมชนจากปัญหาดังกล่าวทางเทศบาลนครภูเก็ตจึงเสนอแผนงบประมาณเพื่อดึงบริษัทเอกชนร่วมก่อสร้างโรงเผาขยะแห่งที่3ขึ้นตั้งแต่ก่อนจะเกิดโควิดเพราะว่าตัวขยะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในอัตราค่อนข้างสูงคือ 7% แล้วก็การท่องเที่ยวก็จะเพิ่มในอัตราที่สูงเราก็เตรียมแผนก็คือว่าถ้าหากว่าโรงงานขยะเกิน900ตันซึ่งปัจจุบันเกินแล้วส่วนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไปฝังกลบเราก็เตรียมพื้นที่ฝังกลบไว้ก่อนนะครับส่วนที่สองก็คือพยายามจะของบจากรัฐบาลเรื่องของงบรัฐบาลอาจจะขอไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลไม่ค่อยมีเงินนะครับเราก็ใช้วิธีคือเราจะให้เอกชนมาลงทุนเราก็เสนอโครงการนี้เข้าไปที่ส่วนกลางละรออนุมัติขณะที่กลุ่มภาคีเครือข่ายเก็บขยะทะเลต่างร่วมเสนอแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรมที่ไม่เพียงแค่จัดกิจกรรมเก็บขยะริมหาดต่างๆในภูเก็ตแต่อยากให้ทางจังหวัดส่งเสริมให้ทุกเทศบาลที่อยู่ติดกับชายหาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อกำจัดขยะทะเลขึ้นภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดแต่ถ้าเกิดความหวังจริงๆถ้าเกิดวันนึงมีบริษัท
องค์กรเอกชนหรืออะไรก็ได้ที่มารับผิดชอบทำความสะอาดชายหาดในจุดที่เข้าถึงยากในจุดที่มีปัญหาชาตินี้ทั้งชาติก็จบปัญหาใช่ไหมเราก็แค่พาลูกเรามาเดินดูปูเสฉวนเราแค่พาลูกเรามาเดินอาจจะเก็บเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มันยังเหลืออยู่ไม่ใช่ให้ผมเก็บตะบี้ตะบันวันนึงเป็น10กระสอบไม่ใช่ไม่เอาให้เด็กพวกนี้ไปทำอย่างอื่นให้เขาได้ใช้ชีวิตเหมือนตอนผมเด็กๆอ่ะหาดสะอาดอยากได้เทคโนโลยีอยากได้การสนับสนุนอยากได้การช่วยเหลืออยากได้อำนาจอยากได้กฎหมายที่มันชัดเจนกว่านี้อยากได้หน่วยงานที่ดีกว่านี้อยากได้ระบบที่ดีกว่านี้มาช่วยจากสถานการณ์ปัญหาขยะล้นเมืองภูเก็ตและปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ผ่านมาทางจังหวัดและหน่วยงานจากหลายภาคส่วนได้วางแนวทางในการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะรวมไปถึงการเก็บขยะของรถเทศบาลที่มีการแยกเก็บขยะทั่วไปกับขยะเปียกจากบ้านเรือนประชาชนเพื่อช่วยให้การกำจัดขยะของโรงเผาขยะสามารถกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและในแต่ละปีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนี่จึงเป็นสิ่งที่ทางจังหวัดต้องวางแผนรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืนวนิสาสีรื่นไทย PBS รายงาน